กีฬาทางน้ำจัดโครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นสอนทักษะเยาวชนยืนสุโขทัยน่านกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 16นาฬิกา11นาทีกีฬาทางน้ำร่วมกับบมจ.ปตท.จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นบุกสุโขทัยและน่านตั้งเป้ารอบปีจะฝึกเด็กทั่วประเทศให้ได้ 15,000 คนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตเป็นโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการฝึกว่ายน้ำให้สามารถลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตโดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบมจ.ปตท.โดยในปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนมิถุนายนรอบ6เดือนสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยได้จัดชุดครูฝึก2ชุดในการนำสระว่ายน้ำไปฝึกนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่มีสระสำหรับฝึกว่ายน้ำสามารถฝึกเยาวชนให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำได้มากกว่า 12,000 คนโดยทั้ง2ชุดครูฝึกได้ทำการฝึกทั่วทุกภาคคือจังหวัดชัยนาทชัยภูมิฉะเชิงเทราปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครพนมสงขลาตรังลำปางสุโขทัยสำหรับงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยอาจารย์เอกวัดลีเทียนประธานโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการอาจารย์เอกวัดกล่าวว่าเดือนกคได้ทำการฝึกที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดน่านทั้งสองจังหวัดนี้อย่างน้อยอีก4ศูนย์ฝึกคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกไม่ต่ำกว่า 2,000 คนสำหรับการประเมินผลการฝึกของโครงการจะตรวจสอบความรู้ด้านความปลอดภัยการลอยตัวในน้ำตามช่วงอายุของเด็กอย่างน้อย5นาทีการรู้จักว่ายน้ำได้เป็นระยะ10เมตรโครงการนี้ตามเป้าหมายของสมาคมคือทำการฝึกเยาวชนให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นทั้งปีจำนวน 15,000 คนจากการฝึกมาในรอบ6เดือนทำการฝึกไปแล้วมากกว่า 12,000 คนทั้งนี้เนื่องจากตามแผนงานโครงการแต่ละพื้นที่ร้องขอมามีจำนวนไม่มากแต่เมื่อชุดครูฝึกไปทำการฝึกแล้วจะมีเยาวชนใกล้เคียงโรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาฝึกเพิ่มเติมทุกพื้นที่ที่ทำการฝึกเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นภาพการนำสระว่ายน้ำนำไปหาเด็กเพื่อฝึกว่ายน้ำเป็นลักษณะใดอีกอย่างประการหนึ่งคือหลักสูตรการฝึกของสมาคมมีระบบที่ชัดเจนคือการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นการฝึกขั้นต้นให้คุ้นเคยกับน้ำและลอยตัวในน้ำได้สุดท้ายคือการว่ายน้ำได้การฝึกในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดสมาคมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากทีมงานของอำเภอเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียนโดยในเกือบทุกพื้นที่จะมีคณะของสมาคมและปตท.ไปตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการฝึกและผู้ปกครองของเยาวชนที่มาสังเกตการฝึก สว.ป้ายแดงตื่นเต้นมารับหนังสือรับรองตั้งแต่7โมงชง.ปท.วุฒิสภาควรมีผู้หญิงด้วยการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 10นาฬิกา3นาทีสว.ป้ายแดงทยอยรับหนังสือรับรองก่อนเวลาพบคนแรกมาตั้งแต่7โมงเจ้าตัวเผยตื่นเต้นชงประมุขสภาสูงควรมีสัดส่วนผู้หญิงลั่นพร้อมหากมีคนเสนอชื่อเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่กกต.ประกาศรับรองเมื่อวานนี้วันที่10กรกฎาคมได้ทยอยมารอรับเอกสารรับรองสว.เพื่อไปรายงานตัวที่รัฐสภาก่อนเวลา8นาฬิกา30นาที
ที่เจ้าหน้าที่กกต.จะเปิดให้รับหนังสือรับรองโดยพบว่านางสาวนวลนิดหงวิวัฒน์ว่าที่สว.กลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระมารอรับหนังสือรับรองเป็นคนแรกโดยมาในเวลา 7:30 นซึ่งมานั่งรอที่ห้องที่สำนักงานกกต.จัดไว้นางสาวนวลนิดกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับเลือกและที่มารายงานตัวตั้งแต่เช้าก็เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายส่วนตัวมองภารกิจเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นเรื่องของประเทศชาติที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับผลกระทบจากการแก้ไขทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่จะดีเพราะผ่านกระบวนการคิดมาแล้วแต่ในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นสว.ยังคิดว่าเราควรที่จะระดมสมองเพื่อหาข้อยุติว่าเราควรแก้ไขไปทางไหนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุดเมื่อถามถึงการเลือกประธานวุฒิสภานางสาวนวลนิดกล่าวว่าทุกคนมีคุณสมบัติที่ดีขณะนี้เราเป็นโลกโซเชียลที่ทุกคนเข้าไปหาข้อมูลได้รวมถึงสว.แต่ละคนก็มีคุณวุฒิที่โดดเด่นอยู่แล้วเราสามารถไปช่วยกันพิจารณาคัดกรองกันอีกทีได้ตัวขณะนี้ยังไม่มีใครในใจและไม่มีใครมาเสนอตัวแต่ดูตามสื่อเห็นว่ามีท่านนั้นท่านนี้ซึ่งเราก็เอาไว้พิจารณาอีกทีนางสาวนวลนิดกล่าวว่าตำแหน่งประมุขของสภาสูงควรมีสัดส่วนของผู้หญิงและตนก็พร้อมถ้าหากได้รับการเสนอชื่อถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะทำงานต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีอยู่แล้วและเคยทำงานที่สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อเข้ามาสิ่งแรกที่ควรนึกถึงคือผู้หญิงเพราะผู้หญิงต้องรับผิดชอบงานมากจึงควรต้องได้รับการยกย่องและได้รับสิทธิ์ต่างๆแม้ประเทศของเราจะให้สิทธิกับผู้หญิงมากแล้วแต่ยังมีหลายสิ่งที่ควรเพิ่มเติมถ้าผู้หญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองซึ่งหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปรายงานตัวที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาทันทีสำหรับผู้ที่มารายงานตัวจะได้รับเอกสารรับรองจากกกต.และเอกสารสำหรับสว.ประกอบด้วยหนังสือการรับแสดงตนของสว.ประกาศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเรื่องกำหนดวันและเวลาการรับแสดงตนและ QR code คู่มือการแสดงตน อดีตแข้งดังทีมชาติฝรั่งเศสออกโรงสับคิลิยันเอ็มบัปเป้ไม่คู่ควรเป็นกัปตันทีมกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 16:01 นเอ็มมานูเอลเปอร์ตีดอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวโจมตีคิลิยันเอ็มบัปเป้กัปตันทีมชาติคนปัจจุบันว่าไม่คู่ควรกับการได้รับปลอกแขนโดยสิ้นเชิงเอ็มมานูเอลเปอร์ตีดอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวโจมตีคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าซึ่งเป็นกัปตันทีมชาติคนปัจจุบันว่าไม่คู่ควรกับการได้รับปลอกแขนโดยสิ้นเชิงเพราะมีความบกพร่องในหลายด้านฝรั่งเศสเพิ่งสิ้นสุดเส้นทางในยูโร2024ด้วยการแพ้สเปน 1-2 ในรอบรองชนะเลิศแต่ฟอร์มการเล่นส่วนตัวของเอ็มบัปเป้ถือว่าไม่น่าประทับใจนักโดยยิงไปได้เพียง1ประตูตลอดทัวร์นาเมนต์ซึ่งเป็นการยิงจุดโทษด้วยเปอร์ตีดบอกว่าเขาไม่ใช่กัปตันทีมที่ดีในสายตาของผมมองว่าเขาขาดความเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนามเขามีข้อบกพร่องทั้งในแง่จิตใจร่างกายและการแสดงออกในฐานะกัปตันทีมสำหรับผมแล้วเขาเป็นกัปตันทีมที่ไม่คู่ควรให้ยอมรับ